สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอสด้วยนะครับสวัสดีครับอีกโอ้โหปกติถามอีกกับอีกเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมก็จะเชิญหลายๆท่านมาแต่วันนี้เราแซวกันเองนะถามอีกกับอีกวันนี้มาถามพี่เอสด้วยตัวอหมดเลยนะฮะก็อย่างที่โปรโมทกันไปนะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการไตรมาสที่1นะซึ่งประกาศผลไปหมดแล้วแหละหลายตัวเนี่ยก็ถือว่าพอประกาศปุ๊บวิ่งต่อบางตัวเนี่ยประกาศปุ๊บลงหนักเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปคุยถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้แนะนำสถานที่หน่อยเพราะว่าเข้ามานี่สวยงามมากนะพี่เอสครับผมครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอันนี้คือ CNS Convention Center ครับซึ่งเป็นห้องประชุมนะครับที่เราจัดทำขึ้นใหม่เพื่อทำในเรื่องตัวกิจกรรมสัมมนาของนมรัตนศิลป์นะครับจริงๆแล้วมันมีกิจกรรมดีๆนะครับที่นักทุนซึ่งเป็นลูกค้านมรัตนศิลป์เนี่ยอาจจะไม่ทราบครับก็คือเรื่องตัว CNS Corporate Exchange นะครับเราจะมีการเชิญบริษัทจดทะเบียนนะครับมาให้ข้อมูลทุกๆวันอังคารนะครับกับวันพฤหัสสองวันต่อสัปดาห์ใช่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับอันนี้คือใครเป็นลูกค้าของตัวนมรัตนศิลป์เนี่ยก็ลองติดตามรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์นมรัตเดลิกนะครับก็จะรู้ว่าบริษัทจดทะเบียนไหนบ้างนะครับมาให้ข้อมูลเรื่องการลงทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักทุนเองที่จะสามารถนำไปพิจารณาประกอบการลงทุนในอนาคตได้ครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มาประจำในช่วงที่ผมว่างคือเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มาครับนะครับเพราะว่าหลายอย่างมันยังไม่ค่อยเซตดาวสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะนิ่งละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเริ่มมา คืออยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าพอมาแล้วเนี่ยมันได้เหมือนกับเปิดมุมมองนะเพราะว่าผู้บริหารแต่ละคนที่เขามาเนี่ยคือสุดยอดทั้งนั้นและบางท่านเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่ต้องพูดอย่างนี้นะใช่ทีนี้มันมีโอกาสได้ฟังความคิดเห็นของเขานะฮะหรือจริงจริงมันก็คล้ายๆออฟเดย์ถูกไหมฮะใช่ครับเพียงแต่ว่าอย่างในช่วงนี้เนี่ยเป็นการโคกับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยนี่ผมพูดถูกหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหุ้นหลายๆตัวที่ปกติคงจะไม่ได้มีโอกาสได้มีโอกาสสอบถามนะฮะหรือว่าฟังวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากๆถูกต้องครับทุกวันอังคารและพฤหัสตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับแต่ว่าต้องเป็นลูกค้าถูกไหมฮะต้องเป็นลูกค้าครับต้องเป็นลูกค้าของนมรัตพัฒนศิลป์เท่านั้นนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันซะหน่อยนะครับตอนนี้เข้ามากันเริ่มมาแล้วแต่ก็อาจจะมีหลุดบ้างไม่เป็นไรนะฮะทักทายกันซะหน่อยแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามเรื่องของการลงทุนเนี่ยถามพี่เอสได้นะครับเพราะว่าพี่เอสเองก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ขออภัยเป็นนักวิเคราะห์ที่ถือว่าไฟแรงมากๆเนี่ยเรารู้จักกันมาผมว่ากี่ปีแล้วนะฮะน่าจะสักมากกว่า5ปีนะผมว่านะประมาณ5ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกันดีแล้วก็รู้ว่าพี่เอสเนี่ยคือมีความเชี่ยวชาญในด้านไหนนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นนักกลยุทธ์อยู่ที่นมรัตพัฒนศิลป์ด้วยนะครับตอนนี้เริ่มใหม่กันแล้วนะครับทั้งนั้นถามเลยแล้วกันเพราะว่าไม่เป็นการเสียเวลาเพราะพี่เอสเนี่ยวันนี้จริงๆยุ่งมากแต่ว่ายังเสียสละเวลามาให้ผมนะฮะครับทีนี้ลองดูไตรมาสแรกของปีนี้ผลประกอบการออกมาเอาภาพรวมก่อนแล้วกันถือว่าเป็นไปตามคาดมากขนาดไหนหรือจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกผิดหวังเล็กๆจริงๆเท่าภาพรวมครับนะครับในที่ภาพรวมบอกว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1ดีมากๆดีกว่าตลาดคาดด้วยประมาณสัก 18% โอ้นะครับตัวเลขออกมา 2.85 แสนล้านบาทครับเติบโตเกือบ 40% Q-on-Q นะครับถ้าดูเยียร์ก็โตสักประมาณเกือบ 20% ครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลประกอบการที่เป็น New High ใหม่นะครับตั้งแต่เรามีตลาดหลักทรัพย์มาเลยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดที่ผมเชื่อว่านักวิเคราะห์หลายคนไม่ได้คาดหมายไว้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือผลประกอบการดีนะครับดีกว่าคาดนักวิเคราะห์ปรับประมาณการขึ้นแต่ทำไมหุ้นมันดูเหมือนกับเป็นไซด์เวย์มันเหมือนมันตันๆนะเหมือนพี่เอ็ดรู้สึกไหมวอลลุ่มเมื่อเช้าผมดูนี่ 12,000 ล้านใช่มันน้อยมากอ่ะจริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากการที่ผลประกอบการไปกระจุกตัวในกลุ่มพลังงานด้วยพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ดีตลาดคาดหมายไว้แล้วก็มีในเรื่องตัวกำไรพิเศษด้วยนะครับจริงๆแล้วเราตัดพวกกำไรพิเศษต่างๆออกไปเนี่ยกลุ่มพลังงานกำไรก็ยังคงออกมาค่อนข้างดีนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นแรงส่งเชิงบวกต่อตัวดัชนีทำให้ตัวดัชนีเองเนี่ยทรงตัวได้สูงได้เพราะว่ากลุ่มนี้มัน market cap มันใหญ่มากตัวมันใหญ่มากครับแต่ทีนี้คำถามคือว่าผลประกอบการที่บอกว่าดีเนี่ยชั่วคราวหรือเปล่าครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูในเรื่องตัวกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เราจะเห็นภาพของตัวพวกหุ้นปิโตรเลียมนะครับหรือว่าตัวปิโตรเคมีเนี่ยกำไรเติบโตเยือนเยียทั้งปีนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเราในเรื่องตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับตัว net profit เนี่ยจริงๆแล้วไตรมาส2อาจจะดรอปลงมานะครับส่วนนึงคือเราอาจจะไม่ได้เห็นตัว stock gain ในส่วนตัวพลังงานมากแต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทนะครับเพราะว่าภาพของตัวการตึงกำลังการผลิตของตัว OPEC ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องตัว demand ของโลกที่ยังคงดีอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ตัวจากที่เราคาดหวังว่ามันอาจจะเป็นพีคไปแล้วในช่วง Q1 เนี่ยมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับเพียงตรงนี้ผมคิดว่ากลุ่มพลังงานเองเนี่ยยังเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเพียงแต่ว่าโอกาสที่เราเห็นตัวกลุ่มพลังงานมันนำตลาดขึ้นไป
อาจจะเหนื่อยแล้วเร่งๆมันอาจจะยากเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปอทปอทสพวิ่งแรงมากบ้านปูถือว่ามันขึ้นมาแรงมากขึ้นมาเป็น 100% นะครับเป็นหลายตัวก็ต้องบอกว่าคือมันขึ้นนำมาในเรื่องตัว earning พอสมควรเพราะฉะนั้นทำให้ตัวอัพไซด์ในปัจจุบันเองเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากถ้าราคาน้ำมันไม่ไต่ระดับขึ้นไปที่ระดับประมาณสัก65หรือ70เหรียญซึ่งเป็นระดับที่นักวิเคราะห์ไม่ได้คาดหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะทำให้ตัวเซกเตอร์หลักมันไปค่อนข้างยากตอนนี้มันสักประมาณเท่าไหร่50ได้มั้ยฮะ50ให้เหรียญได้ได้3เหรียญแถวนี้วิ่งบวกลบนิดหน่อยใช่แต่ว่าเทรนด์ในรวมมันก็คือกำลังจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปละนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีภาพนึงเพราะฉะนั้นนี่เราเฉยเลยว่าพอพวกปิโตรเลียมขั้นต้นมันนำตลาดขึ้นไปแรงๆค่อนข้างยากเพราะมันขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับปิโตรเคมีตัว market size มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนตัวดัชนีมากแล้วปีที่แล้วมันก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วปีนี้มันก็ยังคงดีต่อนะครับงั้นปีนี้จริงๆถ้าถามผมตลาดจะเป็นเทรนค่อยๆไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปนะครับพวกปิโตรเคมีลงทุนได้แต่ปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยเป็นเทรดดิ้งนะครับก็เห็นว่าจุดที่ตลาดจะบูลลิชขึ้นไปจากเซกเตอร์หลักยังไม่มีพอมาดูในประเทศโดยรวมก็ต้องบอกว่าผมการกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นไงครับก็ดีนะถือว่าดีแต่ NPL มานะฮะใช่แต่ NPL มันเพิ่มขึ้นมาต้องกังวลหรือเปล่าฮะจริงก็เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าหุ้นเนี่ยนะครับภายใต้ที่ภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้โตเร็วมากทุกคนเนี่ยดูในเรื่องตัวรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็วอลูชั่นของตลาดเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกอ่ะอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ได้แพงแต่ยังไม่ได้ถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนก็จะเริ่มแบบมีเหตุมีผลเยอะนะครับดูรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นดูออนดีเทลเองก็เห็นว่า EPR มันเร่งขึ้นมานะครับก็ทำให้ตลาดจะดูเหมือนเลือกเป็นเทคโปรฟิตไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็สังเกตเห็นว่าแบงค์เนี่ยกว่าจะปล่อยกู้จริงก็ไม่ได้ง่ายนะพี่เอสใช่ครับแต่ทำไมมันยังถึงมี NPL ได้มากขนาดนี้แถมมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาด้วยจริงๆก็บอกว่าเศรษฐกิจเรามันโตขึ้นมาจริงครับแต่ว่าในบางเซกเมนต์มันไม่ได้โตเร็วนะครับส่วนหนึ่งก็คือการบริโภคโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันฟื้นตัวได้ไม่ได้เร็วมากนะค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราติดในเรื่องตัวภาระของตัวหนี้ที่สูงด้วยนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือรายได้ไม่ได้กระจายออกไปมากครับเซกเมนต์ที่เราเห็นว่าเอ๊ะมันดีกลายเป็นท่องเที่ยวนะครับดีต่อเนื่องเลยนะครับเซกเมนต์อีกเซกเมนต์นึงคือที่แบบดีขึ้นมาจากภาพสีโลกที่ดีขึ้นด้วยก็คือส่งออกนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนตัวพวกพลังงานเป็นหลักแล้วสินค้าคอมมูนิตี้อื่นๆก็มานะพวกยางถูกไหมฮะใช่เข้ามาผลประกอบการก็ดีด้วยใช่แต่มันค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วต้องบอกว่ากิจกรรมเศรษฐกิจของไทยเองมันไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากมันเป็นค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเลยประเมินว่าถ้าเกิด GDP ยังโตสักประมาณ 3% เศษๆเท่านี้โอกาสที่เราจะเห็น NPL ลงแบบต่อเนื่องไตรมาสนี้ว่าไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มแบงก์มันเลยเป็นสถานการณ์ที่นักทุนยังคงเทรดดิ้งอยู่ยกเว้นภาพเดียวนะครับก็คือการลงทุนใหญ่ๆมานะครับจากภาครัฐอะไรเงี้ยแหละฮะจากภาครัฐแล้วก็มาต่อเนื่องจนถึงตัวภาคเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าในแง่ sentiment เองต้องบอกว่ามันโดนในเรื่องตัวบรรยากาศการลงทุนด้วยในช่วงปลายปีที่เราหมดไปแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงต้นปีเราเห็นว่าพวก property ต่างๆเนี่ยนะครับโปรเจกต์ที่เขาเตรียมที่จะมีการเปิดออกมาของการต่างๆเนี่ยมันดีเลย์มาเยอะนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นแรงส่งที่เราคงต้องรอนิดนึงว่าตัวรัฐบาลออกอะไรอีกแล้วลอกหนึ่งนะครับครับส่งสัญญาณการลงทุนที่ต่อเนื่องขึ้นนะครับแล้วก็เอกชนเริ่มมานะครับมันตั้งเริ่มจุดติดเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเห็นอะไรดีๆช่วงครึ่งหลังได้จริงๆมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะพี่เอสคือหมายความว่าอย่างภาครัฐเนี่ยถ้าไปถามภาครัฐคือผมสัมภาษณ์ภาครัฐมาหลายท่านเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามเข็นออกมาเต็มที่เลยโครงการไม่กลับโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยพยายามเอาออกมาแต่พอไปถามเอกชนเขายังเหมือนไม่ลงทุนนะฮะครับก็คือมันก็จดจะมีอะไรมากกว่านั้นจดมาที่เดิมนะครับก็คือความต่อเนื่องของตัวรัฐบาลก็ต้องต่อเนื่องมาแต่ว่าเอกชนเองเนี่ยเวลาที่จะทำโครงการต่างๆเขาก็จะดูค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือมันเห็นอย่างนึงว่ากำลังซื้อเลยยังไม่ได้เร็วมากยังไม่ได้เร่งเร็วมากเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นของตัวผู้ประกอบการเองก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันจริงๆช่วงปลายปีผมเข้าใจว่าเขามีแผนที่จะมีการ invest กันบางส่วนเหมือนกันไปถึงปลายปีนี้ใช่ไหมฮะปลายปีที่ผ่านมาอ๋อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันโดนบรรยากาศก็เลยต้องเลื่อนออกมานะครับในตรงนี้ผมว่าทั้งหมดมันแหลกมาพอสมควรแล้วอยู่ในจุดที่เราอาจจะเห็นครึ่งหลังเนี่ยมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นได้ครับครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าให้ฟันธงกันชัดเลยเนี่ยนะครับว่ากลุ่มที่มันน่าจะยังคงเป็นพระเอกต่อเนื่องกันไปเนี่ยครับมันจะเป็นกลุ่มไหนต่อจริงๆถ้าดูแล้วสบายใจผมคิดว่าท่องเที่ยวนะครับพวกโรงแรมนะครับหรือท่าอากาศยานเนี่ยจะไปแบบค่อยๆไปได้ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องตัวปีแล้วฐานต่ำด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตัวสีโลกที่มันฟื้นตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวมันจะมาจากไหนครับเพราะจีนก็มีมาตรการควบคุมศูนย์เหรียญครับจริงๆเราเห็นตัวเลขมันเร่งมาตั้งแต่มกราคมพามีนาแล้วนะครับจริงๆก็คือ Middle East มาเร่งตัวขึ้นพวกตะวันออกกลางใช่รัสเซียก็มาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่หายไปนานยุโรปอเมริกาเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาคือมันชดเชยของตัวจีนได้พอสมควรเหมือนกันครับนะครับเพียงตรงนี้ก็เห็นว่าภาพของการท่องเที่ยวยังมีโอกาสไปได้นะครับแม้ว่าช่วง Q2 Q3 มันจะเป็นช่วงนอกซีซั่น
นะครับแต่หลายตัวมันก็มีสัญญาณการปรับโครงสร้างตัวธุรกิจได้ค่อนข้างดีนะครับบางกลุ่มก็จะเน้นเรื่องตัวธุรกิจฟู้ดมากขึ้นนะครับบางกลุ่มคือฐานรายได้ไม่ได้กระจุกตัวในกรุงเทพละกระจายตัวไปต่างจังหวัดมากขึ้นนี่ก็เป็นภาพที่ทำให้ตัวกลุ่มของตัวโรงแรมเองผมคิดว่ายังคงน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างมีโอกาสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ตัวงบนิดนึงเนี่ยนะครับพอ Q1 เนี่ยดูเซกเตอร์หลักๆแล้วมันก็ดูไม่มีใครที่เติบโตโดดเด่นอะไรมากมายนะครับก็ทำให้ตัวตลาดเองมันดูเหมือนกับยังขาดไดนามิกใช่ครับมันเหมือนพอจะไปจะไปปุ๊บมันก็โดนตบลงมาใช่ครับผมนะฮะแล้วพอจะลงมาลงมามันก็ไม่ลงอีกมันก็กลับขึ้นไปอีกครับก็เป็นลักษณะไซด์เวย์อย่างที่พี่เอ็ดบอกใช่แล้วก็ที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังนิดนึงก็คือพวกกลุ่มโดเมสติกการบริโภคเองนะครับเช่นตัวค้าปลีกนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับพวกนี้นะครับถือว่างบออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้โรงพยาบาลในบางคนบอกว่ากลายเป็นคนป่วยซะเองนะก็เลยเห็นภาพตัวหุ้นมันโดนเซลล์ออฟออกมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเพราะบางตัวเนี่ยเล่นกับความคาดหวังเยอะแต่จริงต้องยอมรับอย่างนึงว่าการบริโภคเองเนี่ยบรรยากาศมันหดไปเหมือนกันในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีแต่หุ้นมันไม่ลงเนี่ยหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีมาตรการซัพพอร์ตดาวไซด์ในเรื่องตัวค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นในรายจังหวัดนะครับมันมีเรื่องตัวนโยบายลดหย่อนทางภาษีที่เข้ามาตัวนี้ต้องบอกว่าทำให้ตัวหุ้นเองเนี่ยมันลอยอยู่ในระดับสูงแล้วขึ้นมาจากปีที่แล้วทั้งปีนะครับคนส่วนใหญ่เลยมาเลือก take profit กันในช่วง Q1 นะครับซึ่งเราก็แนะนำ take profit หุ้นกลุ่มค้าปลีกเป็นหลักช่วงไตรมาสหนึ่งแล้วก็หุ้นมันก็เริ่มมีการปรับตัวพอสมควรแล้วจริงผมว่าครึ่งหลังเนี่ยพวกค้าปลีกพวกนี้มีโอกาสที่ฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่หนึ่งก็คือ low base effect นะครับอันนี้คืออะไรนะฐานต่ำครับปีอ๋อโอเคโอเคโลเบสเอฟเฟกต์ด้วยใช่ไหมครับครึ่งหลังอ๋อโลเบสโอเคโอเคผมภาพที่2ก็คือเรื่องตัวกำลังซื้อในประเทศที่ผมคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นในช่วง Q2 Q3 แต่ว่านี่ครัวเรือนมันก็ยังสูงอยู่ใช่ครับนี่ครัวเรือนก็ยังสูงอยู่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในระดับพอชั่นที่ไม่ได้เพิ่มนะครับก็คือทรงค่อยๆลดลงมานี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างดีแล้วก็เราเห็นเซกเมนต์บางเซกเมนต์ที่มันดีขึ้นมาเร็วมากอย่างเช่นตัวส่งออกนะครับดีแม้จะมีเรื่องตัว FX บ้างก็ตามเพราะว่าค่าเงินประมาณสัก2สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยจริงๆก็แข็งค่าพอสมควรนะ34บาทจากดอลลาร์สหรัฐมา34นะครับไม่มีคาดคิดนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่านักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มองว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าเร็วนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวกลุ่มส่งออกอาจจะมีดาวไซด์ในเรื่องตัวค่าเงินนะครับแต่ต้องบอกว่าส่งออกที่ดีขึ้นในแง่วอลุ่มกับในเรื่องตัวไพรซ์ก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ตัวการบริโภคภายในประเทศมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นด้วยส่วนนึงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยไม่ได้ดูnegative ดูมีความเข้มแข็งแต่ว่าการปรับตัวเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะฉะนั้นโอกาสของการลงทุนเองในช่วงไตรมาส2ต่อเนื่องถึงครึ่งปีหลังเนี่ยยังมีอยู่นะครับครับโดยภาพรวมน่าจะยังโอเคแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีมากมายอันนี้ผมสรุปถูกไหมมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปครับคือเราต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับเรื่องของการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนมันมาแล้วมีเซนติเมนต์มันมาไหมโมเมนตัมมันไปต่อหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทำเยอะครับเหมือนเงินไม่ได้หมุนออกไปเท่าไหร่นะครับการเบิกจ่ายเขาที่ดูตัวเลขก็อาจจะยังไม่ได้สูงตามที่ได้มีการคาดการเอาไว้ใช่ครับก็คือมันดูเหมือนค่อนข้างช้าไปได้ไม่เร็วเท่าไหร่แม้จะมีการอนุมัติโครงการใหญ่ๆค่อนข้างเยอะก็ตามคือตอนนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะว่ามันจะจุดติดไหมคือถ้ามันจุดติดแล้วความเชื่อมั่นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสของการลงทุนอยู่ครับครับแล้วถ้าจะถามอีกมุมนึงอ่ะว่าหุ้นกลุ่มไหนเอาเซกเตอร์แล้วกันนะกลุ่มไหนที่รู้สึกว่าพอเจอไตรมาสที่หนึ่งพอประกาศผลประกอบการออกมาปุ๊บเฮ้ยมันน่าผิดหวังมากเพราะเมื่อกี้เราคุยแต่เรื่องที่มันดีๆถูกไหมฮะมันเป็นเหมือนกับดาวรุ่งพุ่งแรงครับถึงแม้อาจจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ครับจริงๆที่น่าผิดหวังมากๆผมคิดว่าเป็นพวกหุ้นกลุ่ม growth stock นะครับหลายตัวโหดราม่าหลายตัวเหมือนกันนะฮะ growth stock ที่เราเคยเล่นกันนะครับแล้วก็ให้พรีเมียมคือ growth stock เวลามันโตอยู่จุดที่กำลังเติบโตเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นกำไรเติบโตทุกๆไตรมาส Q&Q 30% 40% ใช่มันจะมีความคาดหวังที่สูงแล้วก็ให้พรีเมียมราคาไปค่อนข้างเยอะแล้วพอมันอยู่ในจุดที่ earning มันเริ่มมีภาพการชะลอตัวลงมาหรือไม่โตหรือโตน้อยลงเนี่ยนะครับมันก็เป็นจุดที่ตลาดเริ่มถูกเทคทีนี้มันเป็นโดมิโนเอฟเฟคทำให้ตัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบ้านเราเนี่ยหลายตัวมันเริ่มมีการถูกขายออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับคือในมุมนึงเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการปรับฐานนะครับตามภาพตัวพื้นฐานที่มันโชว์มาแหละนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเริ่มให้พรีเมียมกับมันมากไปแล้วนะนะครับคุณต้องกลับมาอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลอีกรอบนึงครับแล้วค่อยๆดูนะครับเรื่องของโอกาสมันเริ่มดีขึ้นมาอีกรอบนึงหุ้นมันก็จะมีโอกาสเอาตัวฟอร์มได้ก็ทุกอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของมันนะครับก็คือถ้าภาพพื้นฐานมันดีแข็งแรงเติบโตต่อเนื่องหุ้นมันก็พร้อมที่จะมีภาพการปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนที่อาจจะผิดหวังในเรื่องตัวหุ้นมิสมอลแคปเองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันมีโอกาสการลงทุนอยู่ค่อยๆกลับมาโฟกัสรายตัวว่าตัวไหนผลการที่มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัว
วอลูชั่นมันไม่ได้แพงมากหรือยังขึ้นมาไม่เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยเป็นหุ้นที่ PE ถูกมากแล้วเจอจุดต่ำสุดในเรื่องตัวฐานกำไรไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหุ้นที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจยังมีอยู่ใช่ไหมครับจริงๆยังมีอยู่ครับพี่แต่ว่า earning จะไม่ได้มาเร็วมันจะค่อยๆมาแล้วค่อยๆฟื้นตัวครับอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าเซกเตอร์นึงเนี่ยหูเริ่มขึ้นร้อนแรงเลยแม้ว่าตลาดเองอาจยังไม่ได้ให้ภาพของตัวมูลค่าของที่สูงมากนักก็คือกลุ่มยานยนต์ใช่ใช่ยานยนต์เดี๋ยวคือเห็นว่าภาพของตัวชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเริ่มเร่งตัวขึ้นมาครับนะครับจริงๆแล้วถ้าถามยอดส่งออกยานยนต์มันยังดีอยู่ไหมมันยังไม่ได้โตเร็วมากค่อยๆปรับตัวแต่ว่ายอดขายยานยนต์ในประเทศมีสัญญาณที่ recovery ขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพเชิงบวกทำให้ตัวผู้ประกอบการกลุ่มยานยนต์บ้านเราเนี่ยนะครับเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกเข้ามาครับคือตลาดก็จะมีการ move ในเรื่องตัวโมเมนตัมในลักษณะนี้นะครับว่าตัวไหน earning ดีนะผลการดีนะครับหรือว่าดูในเรื่องตัวGross Profit Margin สูงขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณบวกนะครับก็จะเป็นภาพที่นักทุนมีโอกาสของการลงทุนอยู่เพียงแต่ว่าต้องค่อยๆมีการทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับแล้วคิดวิเคราะห์แล้วก็มองหาโอกาสในการลงทุนแต่ส่วนหนึ่งอ่ะถ้าสมมติคุยเรื่องกลุ่มยานยนต์อาจจะเป็นเพราะว่ามันฐานต่ำมาจริงๆมันใช่ลงเนี่ยโอ้โหลงมานานมากเลยหลายปีเลยครับแต่ตรงนี้มองว่ามันน่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วจริงๆจุดต่ำสุดมันพ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะเวลาอันนี้ที่แซวเล่นนะเวลาผมถามผู้บริหารทุกคนนะบอกไตรมาสนี้ถึงจุดต่ำสุดหรือยังเขาบอกถึงแล้วไตรมาสหน้าลงอีกใช่ไหมผมก็ไปถามอีกถึงหรือยังครับเขาบอกถึงแล้วไตรมาสหน้าลงอีกมันก็เป็นอย่างนี้แต่อันนี้ยืนยันว่าผ่านพ้นแน่นอนผ่านพ้นไปแล้วครับครับแล้วมันมีเรื่องรถคันแรกอีกใช่ไหมที่มันครบใช่ใช่กำหนดคือครบกำหนดไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเร่งขึ้นมาถูกต้องครับครับแล้วมีกลุ่มไหนอย่างเมื่อกี้ที่คุยบอกว่ามีกลุ่ม growth ที่มันเคย growth มาแรงๆแล้วผิดหวังผิดหวังเสร็จปุ๊บเราจะรู้ได้ยังไงเราจะวิเคราะห์ต่อยังไงว่าเอ๊ะไอ้นี่มันอาจจะแค่ผิดหวังชั่วคราวนะครับจริงๆแล้วไตรมาสหน้ามันอาจจะกลับมามันมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ไหมฮะจริงๆก็คือเราต้องกลับมาดูนะครับว่าจริงแล้วผลประกอบการที่สามารถเติบโตได้ในระดับที่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับมันคิดว่าอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับแล้วโอเรชั่นที่เราเคยให้ PE พรีเมียมไม่เยอะเนี่ยเราต้องกลับมาดูนิดนึงในโลกความจริงว่าเราควรให้ PE มันสูงมากๆไหมนะครับในเทรนด์ของตัวผลประกอบการเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีบริษัทไหนที่โตระดับประมาณ 50-100% ได้ไปตลอดตรมาสตลอดไปเพราะอีกปัจจัยนึงก็คือว่าฐานมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะโตดับเบิ้ลไปอีกมันก็เหนื่อยถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องดูนิดนึงว่าโอเรชั่น PE ที่เราจะให้ในช่วงถัดไปกับฐานอะไรที่เราพอยอมรับได้คือ 10% 20% เนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนอันนี้คือต้องพยายามคิดแล้วก็ดูในเรื่องตัวออปชั่นที่ดึงนะครับดิสคาวต์ PE ลงมานิดนึงครับนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสในการเลือกทุนอยู่เพราะบางตัวมันต้องบอกว่าแพนิคเซลเกินไปก็มีเหมือนกันนะครับหลายตัวครับเพราะจริงๆหลายคนเขาบอกว่าเวลาที่ไปดูพวกโกรสอะไรพวกนี้คือเนื่องจากว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันโตแบบโตเอาใช่มั้ยฮะแล้วทีนี้เวลาที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยบางทีเราก็ฟังผู้บริหารผู้บริหารเขาบอกว่ามันก็ยังดีอยู่ครับแต่มันคือมันจะเหมือนมันยังมีหลักคิดอะไรนิดนึงไหมฮะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องเชื่อผู้บริหารแบบ 100% จริงๆผมว่าก็คือดูเบื้องต้นนะสมมติว่าเป็นพวกผู้ประกอบการส่งออกนะครับตลาดหลักเขาอยู่ที่ไหนที่จีนนะครับหรือว่าส่งออกไปที่อินเดียนะครับหรือว่าส่งออกไปที่ยุโรปนะครับเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าผลประกอบการของกลุ่มนะครับส่งออกไปในตลาดแบบนี้นะครับเทรนด์เศรษฐกิจของ3ประเทศนี้ดีไหมนะครับแล้วเทรนด์ของตัวคู่แข่งมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะพอประเมินเบื้องต้นได้ว่าเอ๊ะเทรนด์ของการส่งออกมันน่าจะโตได้ดีไหมยอดขายน่าจะมาไหมนะครับอย่างไรก็ตามต้องดูประกอบนิดนึงเพราะอะไรก็ตามที่มันอยู่ไกลตัวเรามากเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยยากนะครับเพราะเราไม่สามารถตามติดข้อมูลได้โอกาสผิดพลาดก็จะสูงขึ้นใช่หรือบางตัวนะครับต้องบอกว่าเป็นค้าปลีกในประเทศชะลอตัวเพราะบรรยากาศในประเทศอย่างนี้เราพอเข้าใจได้ว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการหดตัวชั่วคราวนะครับหรือว่าพอบรรยากาศมันเริ่มกลับมาดีปุ๊บมันก็ควรจะกลับมาดีใช่อันนี้ผมคิดว่าอย่างเงี้ยเราพอจะคาดการได้ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันอาจจะเป็นแค่ช็อตเทอมนะครับที่ผลการอาจจะไม่เป็นตามเป้าแต่ว่าไตรมาสนั้นนะไตรมาสถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกรอบนึงได้เหมือนกันก็คือค่อยๆดูแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีกลุ่มไหนมั้ยครับการคิดแบบเบื้องต้นที่ดูแล้วผิดหวังนอกจากกลุ่มโกรทจริงๆผิดหวังเลยเนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าหรือดีน้อยกว่าคาดมันก็คือผิดหวังถูกมั้ยฮะอย่างกลุ่มโรงพยาบาลก็ถือว่า okay. ค่อนข้างน่าผิดหวังครับคือมองว่าไม่น่าจะดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ตัวเลขที่ออกมาถือว่าแย่กว่าคาดแย่กว่าคาดด้วยนะครับแล้วก็เราเห็นแรงเซลล์ออฟของตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับทั้งภูมิภาคถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นจุดที่เป็นเพราะว่าเล่น PE หรือว่า EV EBITDA ที่สูงเกินไปอาจจะเป็นเทรนด์ที่มันเล่นมาเยอะแล้วเหมือนกันเล่นนำไปเยอะนะครับแล้วก็ผลประกอบการมันเริ่มมีจุดที่ชะลอตัวเนี่ยนะครับก็เลยมีภาพการเทคโปรฟิตรอบใหญ่ออกมาพอสมควรนะครับก็คงต้องค่อยๆ selective ดูอีกรอบนึงนะครับว่าโรงพยาบาลตัวไหนที่มีโอกาสจริงๆผมว่าครึ่งหลังเนี่ยบางโรงพยาบาลบางธุรกิจ
มันอาจจะมีโอกาสที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับผมถ้าจะถามว่ายกตัวอย่างได้ไหมครับที่ผมว่าอย่างตัวโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ก็ยังเป็นทางเลือกผมคิดว่าครึ่งหลังมีโอกาสช่วงนี้เราเห็นว่าหน้าร้อนถือว่าขออภัยนะครับฤดูฝนมาเร็วโอ้โหแล้วมาแบบจัดหนักด้วยมาเร็วอย่างเงี้ยผมก็โรงพยาบาลก็ในแง่เซนเมนต์ก็อาจจะมีโอกาสที่จะค่อยๆเพราะหน้าฝนรู้กับการดีคนก็อาจจะป่วยมากขึ้นอันนี้ถ้าเป็นในแง่ของโลจิกถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะไปหาคุณหมอมากขึ้นใช่แต่นี่ก็เป็นการคาดการเป็นการคาดการเบื้องต้นครับนี่คิวหนึ่งยังมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับคิวหนึ่งไหมฮะก็เชื่อมไปที่คิวสองเลยโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าภาพรวมอยู่ในประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ผมคิดว่าผิดคาดมากมายนะครับเพียงแต่ว่าโมเมนตัมของหุ้นแหละที่เป็นตัวบั่นทอนเรื่องความเชื่อมั่นโดยรวมนะครับทำให้ตัวเราเห็นการขายกำไรออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆมาไตรมาส2เนี่ยถามว่าตีการลงทุนตีการลงทุนใช่ไหมครับจริงๆไตรมาส2ผมว่าถ้าจุดที่การลงทุนที่น่าสนใจนะครับผมมองอีก2เซกเตอร์อาจจะไม่ได้บอกว่า earning ไตรมาส2จะดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นดีแบบเป็นลำดับขั้นไปจะมีกลุ่มค้าปลีกกับกลุ่มโรงแรมครับ2กลุ่มด้วยกันนะครับคือ2กลุ่มนี้ผมคิดว่าเรามีโอกาสเห็น earning momentum เนี่ย Q2 Q3 Q4 ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับได้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมพูดเรื่องตัว low base effect ซึ่งผมว่ามีผลเยอะฐานต่ำครับผมแล้วก็เรื่องการบริโภคอย่างผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นมานะครับจากเทรนด์ของตัวการลงทุนภาครัฐด้วยนะครับการลงทุนภาคเอกชนที่ผมคาดหวังว่ามันมีโอกาสที่จะเห็นการเซตตัวที่ดีขึ้นครับนะครับผมคิดว่าภาพตัวเม็ดเงินกระแสเงินในบ้านเราเนี่ยมันน่าจะเริ่มจุดติดขึ้นมานะครับในช่วงสักประมาณปลายไตรมาส2แล้วก็หุ้นในกลุ่มนี้ก็ถูกมองข้ามมานานนะครับถ้าถามว่าตัวไหนน่าสนใจกลุ่มโรงแรมมาชอบตัวมิ้นท์กับเอราวัณนะครับถ้าค้าปลีกเนี่ยจริงๆ BJC นะครับ CPO Robin นะครับ Home Pro มี4ตัวที่สามารถ selective buy ได้นะครับทั้ง4ตัวเลยส่วน Global อาจจะรอนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพตัวผลประกอบการจะเริ่ม recovery จริงๆคือน่าจะเป็น Q3 Q4 ไปครับอันนี้คือจังหวะของการเข้าไปซื้อทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยนะฮะ คือซื้อแล้วโฮได้ไหมฮะหรือว่าซื้อแล้วอาจจะต้องทำกำไรกันไปก่อนแต่ไม่ผมว่าไปหรือยังไงกลุ่มตอนนี้เป็น buy and hold ได้ทั้ง2กลุ่มนี้นะครับค่อยๆสะสมไปนะครับเหมือนตัวธีมปิโตรเคมีที่เราวางไว้ต้นปีนะครับผมคิดว่าปิโตรเคมีเนี่ยยังไปได้ทั้งปีนะครับคือจะมีจังหวะปรับฐานบ้างตามภาวะตลาดนะครับหรือว่าเซนติเมนต์ที่มันไม่ดีในช่วงสั้นแต่โดยรวมแล้วหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยมันรับประโยชน์จาก global growth เยอะนะครับเพราะว่าดีมานด์ของโลกกำลังมีภาพการฟื้นตัวมาตามเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับผมคิดว่าปิโตรเคมีเนี่ยน่าสนใจเป็นไซเคิลอย่างน้อยๆเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้ครับใครถือลงทุนปิโตรเคมีมาตั้งต้นปีเนี่ยผมคิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้เปรียบแน่นอนแล้วกลุ่มยานยนต์ที่ตอนแรกที่คุยว่าเอ๊ะมันน่าจะ low base ไปละตรงนี้ยังไม่น่าสนใจจริงๆมันน่าสนใจแต่ว่าในเชิงvaluationเอง analyst เขายังมอง upside ไม่เยอะเป็นเพราะมันขึ้นมาแล้วแต่หุ้นเนี่ยผมจะบอกเป็นลักษณะนี้ครับคือเวลาเจอกลุ่มไหนเริ่มดีเริ่มน่าสนใจเนี่ยเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในรวมต่ำแล้วก็นักทุนเองเนี่ยหาหุ้นที่แบบพื้นฐานดีแล้วถูกนะครับถูกมองข้ามเนี่ยช่วงนี้มันหาไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นพอมันรู้ว่าเซกเตอร์ไหนดีหุ้นตัวไหนดีหุ้นจะขึ้นเร็วในช่วงแรกมากคนก็จะแห่กันเข้ามาซื้อเลยไล่ราคาขึ้นไปจริงระยะหนึ่งมันจะเริ่มมีภาพของการพักตัวบ้างนะครับก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าอาจจะเริ่มทยอยสมได้จริงสตันเล่นะครับหรือว่าตัวสมบูรณ์นะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่พอที่จะสามารถเข้าไปซื้อลงทุนได้นะครับแต่ตัวลีดเดอร์เนี่ยดูเหมือนตลาดจะเล่นตัวอพิโกไฮเทคใช่ใช่ซึ่งเอชเนี่ยนะครับน้ำข้อเราไม่ได้ cover นะครับครับซึ่งผลประกอบการแล้วที่ผมเห็นเนี่ยครับก็เป็นไปตามที่พี่เอสได้บอกเลยนะฮะอย่างอพิโกไฮเทคนี่ก็ขึ้นมา 50% ทั้งคิวออนคิวแล้วก็เยียร์ออนเยียร์นี่เอาคร่าวๆครับคือทั้งกลุ่มมันก็เป็นลักษณะเดียวกันภาพเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้ามองในแง่ของราคาเนี่ยมันขึ้นมาพอสมควรละใช่ valuation มันก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงครับโอเคอันนี้2ธีมทีนี้คืออยากจะถามวิธีคิดนิดนึงว่าเวลาที่ทางฝ่ายของโนมูระเวลาที่จะคิดธีมอะไรออกมาซึ่งจริงๆผมติดตามพี่เอสมาตลอดนะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วแต่ละธีมที่พี่เอสหรือทีม PS เนี่ยคิดออกมาเนี่ยมันเป็นธีมที่พอฟังแล้วก็เฮ้ยมันใช่แต่คำถามคือวิธีคิดในการที่จะมองหาธีมเหล่านี้มันมายังไงฮะคือจะได้เผื่อให้ท่านไหนที่กำลังดูเราอยู่จะได้ดูไปพร้อมกันการค้นหาธีมการลงทุนนะครับก็อาจจะคล้ายกันนะก็เลยยุทธ์ทุกที่แหละนะครับคือธีมหลักก็คือมองเรื่องตัว earning momentum ด้วยนะครับเป็นภาพหลักว่าหุ้นนะครับในธีมเนี้ยมันจะมี catalyst อะไรที่ support เรื่องตัว sentiment แล้วก็เรื่องตัวผลประกอบการที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบางครั้งนะครับต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเลือกธีมที่
เออร์เน็งอาจจะไม่ได้มาเร็วมากครับแต่เราเห็นแล้วล่ะว่าเป็นจุดในการซื้อลงทุนที่ดีนะครับลงทุนพอคาดหวังสเต็ปของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้มันสแกนยังไงถ้าสมมุติว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมาอย่างเงี้ยมันไล่ได้ครับมันค่อยๆดูได้แต่อย่างถ้าเป็นเคสที่2ที่อย่างยกตัวอย่างเช่นตัวกลุ่มนิคมแล้วกันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยครับเราเห็นว่าตัวกลุ่มนิคมเองมันดูไม่น่าสนใจเลยผลการโดยรวมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นรายตัวแล้วก็เรื่องตัวยอดขายที่ดินเนี่ยผิดหวังมาไม่รู้กี่ปีละนะครับผิดหวังเลยเรา foreign direct investment บ้านเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่พอเราเห็นธีมการลงทุนนะครับว่ารัฐบาลกำลังเตรียมทำอะไรอยู่ธีมตัว EEC พิเศษภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากแล้วเราก็ไปมองในเรื่องตัวหุ้นอมตะขึ้นมาแล้วก็เริ่มขุดขึ้นมาว่า EEC play อย่างเงี้ยมันน่าสนใจนะนะครับหุ้นอาจจะไม่ได้มองในเรื่องตัวภาพตัวผลประกอบการในระยะสั้นสักเท่าไหร่นะครับจุดในการซื้อเพื่อการลงทุนเองเนี่ยก็คือมองความคาดหวังไว้แล้วว่าพอมันปลดล็อกเรื่องนี้นะครับครึ่งหลังเนี่ยโอกาสที่เห็นแรงเซลล์มันเร่งตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น earning growth ในปีหน้าเนี่ยนะครับคือผลประกอบการโดยรวมในปีนี้ตลาดพอรู้แล้วคาดการณ์คล้ายกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันมี upside risk ที่เราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะต้องมีการ upgrade vision ขึ้นนะครับจริงๆง่ายๆคือเราดูในเรื่องตัว upside ครับของตัวผลประกอบการเรื่องการปรับประมาณการว่าเซกเตอร์ไหนที่มีโอกาสที่ต้องมีการปรับประมาณการขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการฟังข่าวฟังนโยบายของทางภาครัฐแล้วก็มานั่งคิดต่อยอดว่ามันมีโอกาสไหมครับอย่างปีที่ผ่านมาเองเราเลือกตัวธีมเงินเฟ้อนะครับหุ้นที่เด่นเงินเฟ้อแล้วหุ้นไหนขึ้นแรงสุดไอ้เงินเฟ้อนี่มันมาจากไหนไอ้วิธีคิดขึ้นน้ำมันครับน้ำมันมันอยู่ต่ำสุดเพราะน้ำมันมันเริ่มรีคัฟเวอรี่ขึ้นมาเงินเฟ้อมันก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับจริงไม่ได้ขึ้นเร็วด้วยนะเงินเฟ้อมันขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราเห็นว่าเราไปแบ็กเทสดูด้วยอันนี้เราไปสกรีนจากตัวควอนต์เลยนะครับว่าเวลาเงินเฟ้อมันเจอจุดต่ำสุดแล้วเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ยกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นขึ้นแรงและเร็วมากบางครั้งตอนเราก็จะแนะนำนักทุนในเชิงกลยุทธ์ว่าเรามองอัพไซด์ในเรื่องตัวหุ้นมีเยอะกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ตลาดจะต้องค่อยๆปรับประมาณการขึ้นมาหุ้นมันจะเป็นลักษณะการที่เล่นกับความคาดหวังล่วงหน้าไปพอสมควรนะครับแล้วพอเทรนราคาน้ำมันเนี่ยมันเจอจุดต่ำสุดประมาณ27เหรียญต่อบาร์เรลเด้งเลยนะแล้วขึ้นมา40เด้งเร็วมาก50นะครับคือหุ้นก็ขึ้นมา 100% ซึ่งไอตอนราคาไอข่าวในช่วงเวลาที่ราคามันอยู่ประมาณ27เหรียญ26เหรียญเนี่ยโอ้โหตอนนั้นมีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยใช่แต่ปรากฏว่าอีกแป๊บนึงนั่นแหละเด้งและเด้งยาวเลยนี่เกือบเท่าตัวเราแนะนำหุ้นตัวบสผ.ปีที่แล้วประมาณสัก50บาทนะครับไม่ใช่จุดต่ำสุดนะครับครับเป็นจุดที่มันเริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับแล้วเรามองว่ามันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางทีพวกพวกผันเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับในแง่ sentiment ด้วยซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเราค่อนข้างโชคดีแหละที่เราอ่านภาพของตลาดถูกนะครับแล้วก็ภาพตัวเซกเตอร์ถูกนะครับบางทีตลาดก็ค่อยๆปรับประมาณการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าปีนี้เองเนี่ยผมเลยคิดว่าเซกเตอร์เนี้ยอัพไซด์มีเยอะเป็นเทรดดิ้งอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันจะมีอัพไซด์ในแง่ประมาณการในความจริงต้องขึ้นสัก65-70เหรียญซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีแต่โอกาสยังไม่ได้เยอะมากนะครับจริงตลาดส่วนใหญ่ก็มองกรอบ50มันจะได้จริงเหรอครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเริ่มขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเชลออยล์เชลแก๊สอะไรก็มาอีกตามสเต็ปครับจริงๆมันอาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับในแง่ตัวแรงส่งครับ2ส่วนด้วยกัน1คือผมตัดเรื่องตัวดีมานด์ไปดีมานด์มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนครับคืออีกอันนึงคือตัวซัพพลายครับคือซัพพลายรอบนี้คือคงตั้ง9เดือนครับนะครับคงตั้ง9เดือนไอ้ที่โอเปกเขาจับไม้จับมือกันทําส่วนที่สัญญากันก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคงแค่ประมาณสัก6เดือนแล้วขยายต่อใช่ครับอันนี้คือรอบแรกคือ6เดือน6เดือนรอบแรกเนี่ยคงในจังหวะที่ดอลลาร์แข็งมากแต่รอบนี้คือคงในจังหวะที่ผมว่าดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าดอลลาร์จะอยู่ในกรอบประมาณสัก 99.5 ถึงประมาณ97ครับโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงส่งตัวค่าเงินก็จะเป็นอีกภาพนึงแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นตัวดีมานด์นะครับมันดีขึ้นเร่งตัวขึ้นมาแล้วก็ตัว inventory นะครับหรือว่าตัวซ็อกน้ำมันรายสัปดาห์เนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยคนที่เขาเทรดก็อาจจะมีการเล่นกับพรีเมียมอีกด้านเหมือนกันซึ่งมันถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีนะครับโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยเริ่มมีภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าตัวน้ำมันไม่ได้มีใครคาดคิดแต่ว่าเอาสมมติฐานเบื้องต้นเราคิดว่ามันอยู่ในกรอบ50ถึง60นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทรดจริงๆเนี่ยนะครับก็คือถ้าร้านมันขึ้นไปสัก57ถึง60ก็อาจจะที่เราเทคโปรฟิตก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีต้นทุนที่ต่ำเราอาจจะเสียเปรียบนิดนึงมันจะเป็นเทรดดิ้งไปครับเพราะปีที่แล้วหุ้นกลุ่มนี้ผมคิดว่ามันขึ้นมาพอสมควรแล้วปีนี้ก็เป็นลักษณะของการที่อาจจะไม่ได้น่าสนใจในการซื้อลงทุนแต่เป็นเล่นลอกหรือว่ารออัพไซด์ริสที่เพิ่มเติมขึ้นไปครับแต่ว่าปีนี้ธีมของตัวพวก global play มันกลับมาเรื่องตัวปิโตรเคมีเป็นหลักนะครับว่าปิโตรเคมีเห็นว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ผมเน้นย้ำในเรื่องตัวทีมกลยุทธ์ของเราคือโนมูระเองมีการคาดการณ์พวกโปรดักต์ปิโตรเคมีสายต่างๆนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ย
มันจะตึงตัวขึ้นแล้วปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดภาวะดิฟฟิซิตในหลายๆโปรดักต์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ถือว่าปิโตรเคมีน่าจะมีโอกาสของการลงทุนอยู่แต่ว่าหุ้นเองเนี่ยถ้าใครเข้าสู่อัพไซเคิลเมื่อไหร่มันคงฟื้นตัวเร็วนะครับแต่ส่วนใหญ่มันยังบางตัวมันยังอยู่ในดาวไซเคิลอยู่เริ่มดีขึ้นบางหัวนิดนึงผลประกอบการทำได้ค่อนข้างดีหุ้นก็จะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่บางตัวขึ้นแรงเลยเพราะว่าผลประกอบการเข้าอยู่ในอัพไซเคิลแล้วอย่างเช่นพวก PVC ก็คือหุ้นวินิไทยเขาบอกว่าโอ้วิ่งมันอยู่ในอัพไซเคิลซื้อไม่ทันเลยแหละครับเพราะมันเดฟิซิตตั้งแต่ต้นปี2017หุ้นก็คือขึ้นมาเยอะผลประกอบการก็ค่อนข้างดีมีทีมน้ำท่วมไหมฮะเห็นหลายพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหทีมน้ำท่วมผมก็เป็นแรงส่งให้ตัวหุ้นทัสโก้นะครับมีจิตวิทยาบวกเรื่องการเทรดดิ้งได้เพราะเขาทำไปไอ้ถนนด้วยใช่ไหมฮะแล้วพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มมาครับก็มีโอกาสของการลงทุนอยู่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำท่วมเริ่มกลับมาอีกรอบนึงนั่นสิครับถือว่าค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับที่แต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องการระบายน้ำโดยรวมก็ยังทำได้ค่อนข้างดีอยู่แต่น้ำรอการระบายนี่ใช้คำถูกหรือเปล่านะใช้ถูกครับยังถูกนะยังเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ดูข่าวเช็คข่าวใน Twitter อู้หลายพื้นที่เนี่ยผมว่าต้องทำใจนะใช่ยิ่งช่วงนี้รถติดด้วยอย่างเงี้ยคือภาพแบบนี้ต้องบอกว่าไตรมาส2เองพวกค่าปีกเองเนี่ย earning อาจจะยังไม่ได้ดีมากเวลาฝนตกเยอะๆบ่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเราค่อยๆดูแบบค่อยเป็นค่อยไปว่าเดี๋ยวหน้าฝนมันเทคซามก็เดือน7เดือน8ก็จะเริ่มหมดแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่ามันลงมาพอสมควรแล้วน่าซื้อสะสมเพื่อการลงทุนนะครั รบมีกลุ่มไหนที่ไม่เอาเลยไหมฮะ Q2 ที่มา2ที่ไม่เอาเลยจริงผมไม่เอากลุ่มส่งออกรีเลทในเรื่องตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จริงๆฝั่งดีมานด์ผมว่าดีดีแต่ว่าผมคิดว่าดีมานด์มันดีเพราะอะไรฮะดีมานด์มันดีเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันรีคัฟเวอรี่ดีขึ้นใช่เป็นอุปกรณ์ต่างๆมันส่งได้ขึ้นพวกครับขออภัยนะครับพวกชิ้นส่วนต่างๆยังส่งออกได้ค่อนข้างดีครับเพียงแต่ว่าในเรื่องตัว FX ผมไม่แน่ใจนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้ตัว FX loss มันจะมีผลไม่เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับโวลุ่มแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นเซนเมนต์นึงที่ตลาดอาจจะไม่สบายใจแต่พอไปถามบริษัทจดทะเบียนเขาบอกเขาก็ hedge เอาไว้เขาป้องกันความเสี่ยงเอาไว้คือเวลาอีกมองนะครับมันอยู่35ครับแล้วอยู่มันดิ่งภายใน1เดือนอ๋อลงมาไม่ทันละ34ผมว่าไม่มีใครคาดการณ์ผมหรอกครับพี่ถ้ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาแบบเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าการเฮดจิ้งต่างๆได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นค่าเงินที่มันแข็งค่าแบบนี้ต้องบอกว่าส่งออกนะครับพวกอาหารพวกอะไรเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะมีฝั่งดาวไซด์ในเรื่องตัวเอฟเอ็กซ์บ้างซึ่งเราคงต้องโคลสนิดนึงในเรื่องการลงทุนนะครับว่าเอ๊ะตัวไหนที่ไม่น่าจะโดนเลยตัวไหนที่สามารถผลักภาระตัวนี้ไปได้จริงๆมีไหมหรือว่ามันเป็นพอร์ชั่นที่น้อยมากแล้วมันมีไหมครับจริงๆถ้ามันมีก็มีอาจจะมีบางตัวนะครับที่พอได้บ้างแต่ผมว่าโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะโดนน่าจะกระทบกันพอสมควรนะครับก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มนี้จริงๆเราต้องบอกว่าในแง่วอลุ่มอาจจะดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีจิตวิทยาลบตรงนี้บ้างนะครับแล้วหุ้นส่งออกอย่างชิ้นส่วนบางตัวเนี่ยมันถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะขึ้นมาค่อนข้างเยอะในเรื่องตัวเขาเองดีด้วยเขาโตไม่หยุดนะครับโตได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเชิงโอเรชั่นเองก็ไม่ได้ถูกละก็อาจจะเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นเล่นรอบได้ก็อาจจะระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วกลุ่มคอมโมดิตี้นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยที่เราก็ขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันครับจริงคอมมูนิตี้ต้องบอกว่ามันคาดการณ์ในเรื่องตัวราคาโปรดักต์ยากนะครับเราเห็นภาพหนึ่งอย่างเช่นต้นปีเนี่ยปลายปีแล้วราคายางขึ้นเร็วมากใช่ขึ้นมาเร็วมากแล้วพอจุดที่ earning น่าจะออกมาดีจริงๆนะครับหุ้นก็โดนเทคแล้วเพราะราคายางเริ่มลงนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าคนเล่นกับการเทรดกับตัวราคาโปรดักต์เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเล่นคอมมูนิตี้เนี่ยให้เข้าใจด้วยว่าหุ้นที่ลงทุนเนี่ยราคาโปรดักต์มาดูตัวไหนบ้างดีมานด์ซัพพลายดูยังไงใช่ครับพอมันเริ่มหมดรอบจบรอบเราอาจจะต้องรีเพนหาจังหวะในการเทคโปรฟิตนิดนึงนะครับเพราะเออร์เน็งมันไม่ได้ซัสเทนนะครับยกเว้นเป็นไซเคิลใหญ่นกแบบยาวจริงใช่ถ้าเราคาดการณ์ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีซึ่งตอนนี้เห็นหรือเปล่าครับมันมีตัวไหนที่น่าจะเป็นไซเคิลใหญ่ขนาดไหมครับจริงๆพวกพันธุ์ที่เป็นไซเคิลใหญ่ไม่เห็นแต่ว่าพวกปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะ1ปี2ปีข้างหน้าคิดว่ามีโอกาสเห็นนะครับนี่ตัวราคาน้ำตาลเองเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเดฟิซิตปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าด้วยแต่เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีสำนักวิจัยบางที่ก็เริ่มบอกว่าราคาน้ำตาลเองมันอยู่ในจุดที่อาจจะกลับมาตกต่ำอย่างนั้นเหรอฮะอาจจะออกมาส่งดีมานด์น้อยกว่าซัพพลายนะครับ อีกรอบนึงได้เหมือนกันโอ้ทางที่จริงๆแล้วก็น่าจะไม่ถึง2ปีนะใช่ไหมฮะแค่ปีเดียวเองแค่ปีเดียวเองที่ดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายใช่ก็คือตรงนี้ถึงว่าต้องค่อยๆดูนะครับราคาน้ำตาลก็ตอนขึ้นเร็วมากนะจาก12 13เซนต่อปอนขึ้นไปที่ประมาณสัก24 25ใช่แล้วตอนนี้คือลงมาประมาณ15 16
ซึ่งไอ้ธรรมชาติของบริษัทน้ำตาลบางทีเขาก็ไปล็อกราคาไว้แต่ว่าจะล็อกเท่าไหร่อันนี้ต้องไปดูรายละเอียดใช่ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าแทบจะไม่ได้เบนฟิตกันเลยแต่ปีนี้ได้กันเยอะเพราะปีนี้ผลประกอบการจะดีผลประกอบการดีนะครับแต่หุ้นเองอ่ะบางตัวก็ยังไม่เอาเพอร์ฟอร์มเพราะเขาคาดหวังเพราะราคายางราคาน้ำตาลมันขึ้นและลงเร็วใช่คนที่เล่นเทรดก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ผลประกอบการผมคิดว่ายิง Q1 Q2 พวกกลุ่มน้ำตาลเนี่ยยังดีอยู่แหละอาจจะไม่เด่นเท่า Q1 แต่ว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสของการลงทุนอยู่ในรายตัวอยู่นะครับหรือว่าตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยก็อาจจะพอเลือกลงทุนได้ครับโอเคทีนี้เหมือนจะมีคอมเมนต์มาหน่อยแต่จริงๆคือใน iPad ผมเนี่ยมันจะรู้สึกอินเทอร์เน็ตจะหมุนติ้วเลย เดี๋ยวมันจะเหมือนจะมีท่านนึงสวัสดีพี่เอสดีมานะครับเห็นตั้งแต่ตอนเข้ามานี่คุณบอยบูบี้นะครับสวัสดีพี่เอสนะฮะคุณสุทัศน์บอกว่ายังติดตามไลฟ์ครูอยู่เลยนะครับได้ติดได้มีการวิเคราะห์ด้วยไหมครับตัวนี้ครูเหรอครับครับมาสเตอร์ครูครูจริงๆผมเคยไปดูนะครับนานแล้วแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ครับก็จริงผมว่าหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วมันอยู่ในจุดที่ดีเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่มีการปรับเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่ครับแล้วก็ในเรื่องตัวเพราะอากาศร้อนนะครับโปรดักต์ที่เข้ามาในทามมิ่งที่ดีเนี่ยนะครับมันก็มีรูมที่จะเติบโตได้เพราะสเกลของตัวตลาดของครูเองเนี่ยมันอยู่ระหว่างตัวพัดลมกับตัวแอร์คอนดิชันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่มีโอกาสเติบโตได้แต่หุ้นเองเนี่ยปีที่แล้วคือโตแบบจากกำไรไม่มีนะครับกำไรบางๆมาเป็นกำไรแบบระดับเกือบร้อยล้านบาทต้องบอกว่ามันโตเยอะมากหุ้นมันก็เลยขึ้นมาเร็วนะครับแล้วปีนี้เองเนี่ยเวลาเราใช้ valuation หุ้นในลักษณะนี้อาจจะต้องคิดกันนิดนึงว่าจะโตได้เท่าไหร่ 10% 20% 30% 40% ครับนักทุนต้องพยายามประเมินนิดนึงสมมติเราโตว่าถ้าโตได้ 20% แล้วควรใช้ valuation PE สักประมาณเท่าไหร่นี่วิธีคิดเบื้องต้นนะครับแล้วอย่างสภาพการแข่งขันเนี่ยพอเพื่อนๆหรือว่าคู่แข่งนะเขาเห็นว่ามาสเตอร์คูลเขาขายได้ขนาดนั้นจริงเราต้องประเมินด้วยนะใช่ถูกไหมฮะมันก็อาจจะมีคนที่เข้ามาแข่งด้วยนะครับหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยมันได้แรงส่งในเรื่องตัวที่เขาไปกับตัวโมเดิร์นเทรดด้วยใช่ไปขยายจุดขายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นมันก็คือมาค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าถามว่าจะอยู่โตไหมผมก็คิดว่ายังหรอกยังมีโอกาสโตอยู่เพียงแต่ว่าจะโตเยอะแบบเดิมไม่คิดว่าขนาดนั้นครับคือก็ยังจะจากไม่มีมาเป็นร้อยเนี่ยครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะมากนะครับครับใช่คือที่พูดถึงเรื่องการแข่งขันนะพี่จริงๆแล้วอย่างเวลาที่ไปเดินตามห้างเนี่ยครับคือมาสเตอร์คูลเนี่ยเขามาแรงมากเพราะฉะนั้นพอหันไปดูแบงค์ข้างๆก็อะไรสักอย่างน่ะใกล้เคียงกันมากอ่ะคูลอะไร มันมีเยอะเลยครับจนบางทีผู้บริโภคผมไม่แน่ใจว่าสับสนหรือเปล่าว่าสรุปแบรนด์ไหนที่คือมาสเตอร์คูลที่เป็นออริจินอลอันนี้ก็ต้องเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นการพิจารณาแล้วก็เป็นข้อสังเกตเวลาที่เราลงทุนด้วยนะครับมีคุณโอลิเวียออยนั้นบอกว่ามองคามาดยังไงบ้างคามาดเหมือนก็คัฟเวอร์ด้วยใช่ไหมฮะคัฟเวอร์คัฟเวอร์จริงๆผมคิดว่าก็อยู่ในจุดที่เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับภายใต้เศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าเพราะว่าคนไม่หยุดสวยใช่ไหมก็ต้องตกแต่งนู่นนี่ใช่แต่ว่าคือจะโตแบบในระดับเดียวกับบิวตี้เนี่ยหมายว่าอาจจะยากเพราะบิวตี้เองเนี่ยเหมือนกับตลาดจีนเขาใหญ่และแข็งจริงครับคือคามาดมาหลังมาช้าจับปุ่นนี้ยังไม่ได้นะครับเป็นโดยรวมเราก็ต้องดูไซจิ้งคามาดไปแต่ว่าจุดที่ดีอย่างนึงก็ผมคิดว่าพวกค่าการตลาดโดยรวมเนี่ยครับเราเจอฐานละว่ามันคงไม่ได้สูงกว่านี้มากนะเป็นภาพที่ค่อนข้างดีที่คามาดเองก็หุ้นมันก็จะไม่ค่อยลงแรงนะครับอยู่ในจุดที่ค่อยๆเติบโตแล้วกันนะครับผมว่าโตสักประมาณสักปีละเกือบ 20% เนี่ยถือว่าระดับที่เราคาดหวังได้นะครับยังสามารถซื้อเพื่อลงทุนระยะกลางยาวได้อยู่นะครับสำหรับตัวคามาครับครับขอบคุณคุณโอลิเวียด้วยนะครับที่ถามกันเข้ามานะท่านไหนที่มีคำถามตรงนี้ในช่วงท้ายแล้วนะครับส่งคำถามเข้ามาหน่อยนะครับมาพูดคุยกับพี่เอสกันคุยแบบเป็นกันเองเนี่ยเรานั่งกันชิวๆอยู่นี่ๆเลยนะฮะคนอื่นนี่ไปหมดละมีคนบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยคือต้องเซลล์อินเมย์และโกเวครับมันยังใช้ได้ไหมปีนี้จริงๆผมมองไม่มีเซลล์อินเมย์แอนด์โกเวครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าดูภาพแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็คือตลาดก็ไม่มีเซลล์อินเมย์แอนด์โกเวจริงๆนะเพราะจริงๆเซลล์อินเมย์แอนด์โกเวคือแรงขายจะเกิดจากนักลงทุนต่างชาติครับขายหุ้นไทยแล้วลงแรงนะครับแล้วก็กว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาช่วงนู้นเลยครับประมาณปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาคมนี่เป็นซีซันนอลของตัวนักลงทุนต่างชาติแต่รอบนี้คือนักลงทุนต่างชาติซื้อบ้างขายบ้างซื้อบ้างขายบ้างแต่เสียเป็นเน็ตบายแต่คนที่ขายคือสถาบันในประเทศครับไปเชื่อตลาดลงมาแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าตลาดลงแรงที่ผมคิดนะครับอันนี้ตอบไปตรงไปตรงมาเลยคือช่วงพฤษภาคมผมคิดว่าตลาดจะหลุด1550ใช่แต่ก็หลุดแนวรับที่ผมมองไว้เนื่องจากผมคิดว่าไม่มีเซลเมนโกเวเพราะว่าหนึ่งผมมองในเรื่องตัวเอเชียเนี่ยดีนะครับดอลลาร์พักตัวค่าเงินภูมิภาคนี้แข็งค่าแล้วก็ earning อยู่ในจุดที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเฮลตี้พอสมควรครับแต่ว่ากลายเป็นว่า regional คือดีหมดเลยแต่บ้านเรานั่นแหละมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าฮะจริงว่ายังไง
คือพอเข้าใจได้ถ้าเราดูนะครับว่าผลประกอบการ Q1 ของเราเนี่ยกลายว่ามันดีกระจุกแค่บางเซกเตอร์อย่างที่เราคุยตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มันอยู่ในจุดที่คนเนี่ยมองหาคาตาลิสต์ใหม่ๆแล้วมันไม่เร็วนะครับคือนักทุนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าพวกกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีไม่ค่อยเล่นกันหรอกครับส่วนใหญ่เราจะโฟกัสที่โดเมสติกใช่โอ้โหก็พลังงานมันยากอ่ะพลังงานมันแบบอะไรก็ไม่รู้สารโอลิฟินนู่นนี่ศึกษามาผมเรียนไปเข้าคอร์สไม่ต่ำกว่า2รอบอ่ะผมยังงงๆอยู่เลยพี่เอสครับแต่พอมาดูในเรื่องตัวพวกโดเมสติกมันผิดหวังกันเยอะไงครับมันทำให้เราลอสตัวนู้นลอสตัวนี้สุดท้ายเราคัดไปมันเลยเป็นโมเมนตัมของเวลที่มันค่อยๆหายไปทีนิดทีหน่อยทีนิดหน่อยมันก็เลยเป็นเหมือนกันเล่นรอบที่มันผิดหวังกันหมดนะครับก็เลยต้องบอกว่ามันภาพมันออกมาในสถานนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วแม้ว่าเดือนพฤษภาคมมันจะลงลึกกว่าที่ผมคิดแต่ว่าเรายังคงยืนยันมุมเดิมว่าไตรมาส2เนี่ยตลาดจะมีฐานแค่1530ข้อดีคือพฤษภาคมมันลงมาปุ๊บมันดิ่งขึ้นมาเลยแล้วก็เราคิดว่ามันจะเป็นภาพของการค่อยๆเซตตัวขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะมีบูลลิชเทรนด์ขึ้นมารอบใหม่ในช่วงครึ่งหลังจริงๆไตรมาสนี้ยังไม่ได้มองโอกาสในการที่ขึ้นไปทดสอบ 1,600 กับ 1,620 ยังไม่ได้มองข้ามไปยังมองเหมือนเดิมนะครับว่ามีโอกาสที่ตลาดจะขึ้นมาเพียงแต่ว่าต้องลุ้นมันต้องมีแรงส่งมันต้องมีแรงส่งอะไรถามนี้ดีกว่าถ้าเป็นนักลงทุนต่างชาติมันจะมีเหตุผลอะไรให้เขามาซื้อมีไหมฮะจริงๆตอนนี้หลายๆที่เขาเริ่มปรับเราเข้ามาในจุดที่โอเวอร์เวทนะ oh. อย่างโนระที่เป็นนักกลยุทธ์ตัวเอเชียเองเนี่ยยกไทยขึ้นมาเป็นโอเวอร์เวทละเอามาแทนตัวอินโดนีเซียเขาให้ผลอะไรไหมฮะจริงๆภาพก็คือสิ่งที่เรามองกันนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเขามองตัวทิปมาร์เก็ตในบาสเกตเนี่ยนะครับทิปมาร์เก็ตมักจะเอาเพอร์ฟอร์มในสถานการณ์ไหนหนึ่งคือค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าเร็วครับนะครับสองคือราคาโภคภัณฑ์ขาขึ้นนะครับสองภาพนี้ทิปมักจะเอาพอฟอร์มซึ่งตอนนี้มันอยู่ในจุดนั้นพอดีว่าราคาพวกพันกำลังขึ้นแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าเร็วพอมาดูที่ไทยเองเนี่ยนะครับนุ่มร้าเห็นเรื่องหนึ่งก็คือ year to date นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เราแลกกาดเพื่อนหุ้นเราไม่ไปทุกที่ไปหมดนั่นทำให้ตัวเวอร์ชันของตัวอย่างอินโดนีเซียเองเนี่ยจากที่เขาโอเวอร์มาเนี่ยมันขึ้นเป็นเทสที่2 SD ของค่า PE ละมันก็ตึงละมันก็ตึงละเขาเลยสวิชมาที่บ้านเราบ้านเราข้อดีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโนรายอมรับว่ามันมีสัญญาณการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีเสถียรภาพขึ้นเรื่อยๆจริงๆแรงส่งทั้งส่งออกนะครับท่องเที่ยวการบริโภคก็เริ่มมีการก่อตัวขึ้นมานะครับการลงทุนภาครัฐยังเร่งตัวอยู่เหมือนเดิมเขาเลยคิดว่ามันน่าสนใจพอมาดูในเชิงโวลูชั่นเราแอทแทคทีฟกว่าในเชิงเปรียบเทียบก็เลยแนะนำตัวไทยนะครับในช่วง1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยกขึ้นเป็นโอเวอร์แต่ถ้าเป็นในเชิงพื้นฐานเขาได้พูดถึงไหมฮะพื้นฐานก็พูดถึงในเรื่องตัว earning ผลประกอบการของเรายังเป็น trend upgrade vision ซึ่งตรงนี้นักทุนต้องดูนิดนึงว่าตลาดไหนที่เป็น upgrade vision trend ในเรื่องตัว earning ตลาดนั้นมักจะเป็นตลาดที่มีสัญญาณ outperform ในระยะกลางถึงยาวนะครับเราอยู่ในจุดนั้นอยู่จริงๆเราต้องบอกว่าถามว่าโอกาสเห็นครึ่งหลังมันมี upside ในเรื่องตัวผลประกอบการหุ้นกลุ่มโดเมสติกไม่มีนะครับนะครับเราดูบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับเริ่มค่อยๆเซตตัวขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามองตัวตลาดหุ้นมันแย่เกินไปนะครับผมคิดว่ายังมีโอกาสของการลงทุนอยู่เพียงแต่ว่าคีย์ริสก์แฟกเตอร์ทุกคนทราบดีนะครับเดี๋ยวเฟดขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้ผมคิดว่าไฟอินไปแล้วแต่สิ่งที่ตามดูคือการไทเทนนโยบายเขาเร็วกว่าคิดเร็วกว่าที่คิดไหมซึ่งไอ้ตัวรายงานการประชุมล่าสุดที่เขาประกาศออกมาเนี่ยพูดค่อนข้างชัดเจนนะว่าอาจจะมีการลดขนาดงบดุลบาลานซ์ชีทตรงนี้เราต้องกังวลไหมฮะจริงๆเป็นตัวที่เราต้องค่อยๆดูว่ากระบวนการวิธีทำแบบไหนเพราะตัวนี้มันชัดเจนว่าสภาพคล่องในระบบมันจะหายไปเหมือนดึงเงินออกประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับสภาพคล่องในระบบจะหายไปเพราะฉะนั้นเหตุผลเบื้องต้นตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้คือการประเมินเวอร์ชันตลาดหรือว่าหุ้นรายตัวเนี่ยหุ้นที่เคยให้ปีอิงสูงต้องดิสคาวต์ปีลงมานะครับต้องพยายามประเมินที่สมเหตุสมผลมากอาจจะต้องคอนเซอร์เวทีฟถูกต้องกว่าคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นโกรธปุ๊บจัดเต็มตอนนี้เราต้องถอยมาละซึ่งตรงนี้ผมว่าประเด็นนี้ผมไม่แน่ใจว่าตลาดไพ่เรียงผมคิดว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้ไพ่อินแต่เรื่องตัวดอกเบี้ยตลาดไพ่อินไปละพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เองต้องค่อยๆดูว่ารูปแบบของการลดบาลานซ์ชีทจะเป็นลักษณะไหนอันไหนที่น่ากลัวรูปแบบไหนคือที่น่ากลัวก็คือส่งสัญญาการทยอยลดออกมาในมาร์เก็ตครับเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นภาพที่เป็นเนกาทีฟนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดส่งสัญญาณแบบว่าค่อยๆปล่อยให้มันหมดอายุนะครับ unwind position หมดอายุเสร็จปุ๊บไม่ต้อง reinvest ไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่อยๆปล่อยไปอันนี้โอเคอันนี้อาจจะโอเคกับตลาดนะครับค่อยๆปรับตัวแต่ว่าเราต้องค่อยๆดูนะครับว่าเขาจะทำในลักษณะไหนซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมการยากเหมือนยังไม่เห็นรายละเอียดเลยครับคืออาจจะประเมินค่อนข้างยากแต่ว่าผมคิดว่านะครับโดยส่วนนึงเนี่ย Fed ไม่น่าจะทำอะไรที่มันattract ตลาดมากเพราะท้ายแล้วมันกระทบความผันผวนตัวตลาดเงินนะครับแล้วก็กระทบมาที่ตลาด
สินทรัพย์ทั่วโลกมันจะมีความผันผวนสูงเกินไปครับคือปกติเขาก็ต้องประเมินอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการเงินอะไรอยู่แล้วหลายๆครั้งเขาจะเห็นว่าจริงๆเขาสับขาหลอกเราอยู่เหมือนกันบอกว่าจะเพิ่มไหมรอบหน้าเอ๊ะคงรอบถัดไปอาจจะลดด้วยซ้ำหรือเปล่าอันนี้คือจริงผมว่าเขาพยายามส่งสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปบริหารความคาดหวังพูดถูกไหมฮะให้ทุกคนค่อยปรับความเสี่ยงไปเรื่อยๆซึ่งจะไม่ตัวตลาดเองไม่ผันผวนมากถ้าเกิดเห็นสัญญาณที่มันเอ็กซ์ซีฟขึ้นตลาดก็อาจจะมีการเซลล์ออฟรีเซ็ตบ้างนะครับแล้วก็ตลาดก็จะเป็นภาพของการค่อยๆปรับโพซิชันไปสมมติว่าถ้าเกิดไม่ส่งสัญญาณเลยนะครับเราทำอะไรกันบ้างทำอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโดวิสหรือฮอกกิสเกินไปเนี่ยบางทีตลาดมันอาจจะช็อคได้เหมือนกันครับซึ่งอันนั้นไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ครับทั้งฝั่งขาขึ้นก็คืออาจจะมีบับเบิ้ลได้แล้วฝั่งขาลงก็คือตลาดจะแบบแพนิคเกินไปได้เหมือนกันครับแล้วพวกภัยก่อการร้ายพวกอย่างอื่นอันนี้มันต้องกังวลไหมถ้าสมมติถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนต่างชาติที่ที่บีเอสเคยพูดคุยจริงๆมันก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีครับหรือสงครามมันก็หึ่มๆกันมาเป็นระยะๆจริงก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าเท่าที่เราดูโดยส่วนใหญ่ก็มันก็ยังไม่ได้ดูน่ากังวลมากนะแม้จะมีอะไรแปลกๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอฟเฟกต์กับตัวมาร์เก็ตเซนติเมนต์อะไรมากมายนะครับเพราะจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่โดนซ้ำของสัญญาณกับตัวเกาหลีเหนือจุดนั้นถือว่าค่อนข้างพอสิบเอ็ดบางมากนะครับตอนนี้ถือว่าผ่อนคลายมาเยอะก็ค่อยๆดูครับแล้วก็บรรยากาศการทุนโลกถือว่าดีขึ้นในเรื่องหนึ่งก็คือการเมืองยุโรปมันปลดล็อกไปแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับครับสรุปเบื้องต้นที่มองว่ามีโอกาสในการลงทุนในช่วงของไตรมาสที่2ก็คือกลุ่มค้าปลีกกับกลุ่มการท่องเที่ยวถูกไหมฮะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับแต่ว่าไปทำกันบ้านต่อนะฮะไม่ใช่ว่าพอฟังปุ๊บไปซื้อทันทีในช่วงบ่ายนี่เปิดตลาดมานี่สามโมงครึ่งแล้วนะฮะนี่คุณเราคุยกันเพลินมากเลยนะคุยกันแค่20 นาทีนั่นสิครับ ผมว่านี่เกือบชั่วโมงเลยนะ เอาฝากทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันไอ้ที่ถือว่าเป็นแนวความคิดของการลงทุนที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของหนังสือด้วยนะฮะผมคุยกับผมเนี่ยต้องมีหนังสือด้วยนะครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผมว่านักทุนทุกวันนี้เก่งนะครับมีการปรับตัวสม่ำเสมอแล้วก็หลักคิดของผมแล้วกันนะครับง่ายๆจริงคือก็พยายามทำกันบ้านศึกษาเพิ่มเติมนะครับในหุ้นที่เราต้องการจะลงทุนนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือไม่ต้องเชื่อนักคอมากก็ได้อ้าวเวลาผมแนะนำอะไรไปผ่านสื่อด้วยเวลาที่มันจำกัดเนี่ยนะครับจริงๆผมอยากให้นักทุนฟังแล้วก็เอาไปทำกันบ้านต่อนะครับแล้วก็ค่อยตัดใจลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับผมไม่ชอบให้ใครฟังปุ๊บซื้อเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้แล้วก็บริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับเรื่องการลงทุนด้วยตัวเราเองนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จด้านการลงทุนได้นะครับไม่ใช่ว่าใครบอกอะไรแล้วก็วิ่งตามไปหมดนะครับใช่คือคำแนะนำมันเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่เราจะเอาไปประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับก็สำคัญก็ไปดูบทข้อพื้นฐานด้วยนะครับประกอบว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเพราะว่าในระยะเวลาสั้นๆเวลาที่เราโฟนอินกันในทีวีเนี่ยบางทีมันอาจจะแค่ประมาณสัก10 นาทีใช่ครับบางรายการอาจจะ5 นาทีเพราะฉะนั้นเรามีข้อจำกัดต่างๆในการที่จะให้คำแนะนำเราอาจจะต้องเร่งๆซึ่งคำถามของพิธีกรบางทีมันก็อาจจะด้วยข้อจำกัดแหละผมก็เข้าใจคือมันก็อาจจะทำให้เราตอบไปณตรงนั้นบริบทมันก็จะเป็นในช่วงนั้นแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเช่นการลงทุนในอีกสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนหน้ามันอาจจะมีปัจจัยเราเข้ามาเพิ่มเติมแต่พีเอสหรือว่านักวิเคราะห์หลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงในทุกๆครั้งถูกครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้อง educate ตัวเองเราต้องให้ความรู้กับตัวเองเราจะได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้ถ้าเราลงทุนไปเขาควรจะต้องปรับตัวขึ้นจากประเด็นอะไรบ้างตรงไหนที่เป็นดาวไซด์ตรงไหนที่เป็นอัพไซด์ของตัวหุ้นเราจะเข้าใจนะครับครับหรือว่าพอมันมีประเด็นอะไรใหม่ๆปุ๊บเราจะได้วิเคราะห์ต่อเองได้แล้วไม่ต้องมาถาม APS สรุปแล้วปัจจัยนี้มันจะดีต่อหุ้นหรือเปล่าครับเนาะโอเคครับหนังสือฝากทิ้งท้ายหน่อยครับจริงๆหนังสือที่อยากจะแนะนำก็คือหนังสือเกมทีโอรีหนังสือที่ผมว่าค่อนข้างดีเกมครับผมคืออ่านแล้วมันได้จิตวิทยาเรื่องการลงทุนด้วยครับเอามาคิดวิเคราะห์ประยุกต์ใช้เรื่องราวการลงทุนได้ค่อนข้างดีนะครับก็ลองไปหาอ่านดูแล้วกันนะครับมันจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันดียังไงมันช่วยเรื่องการลงทุนยังไงจริงๆมันผมอ่านแล้วผมได้ประโยชน์เยอะนะครับคืออ่านแล้วคิดตามนะครับในเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับอ่านเกมคู่ต่อสู้ใช่ในหลายอย่างเนี่ยนะครับมันมีบางสิ่งอย่างที่รู้สึกว่าวินวินทั้งคู่ครับนะครับว่ามันเป็นเคสไหนนะครับหรือว่าการนิโกเชตอะไรที่มันดูแล้วมันไม่วินทั้งคู่ครับนะครับจริงๆมันอ่านแล้วมันช่วยเราเยอะช่วยทั้งในแง่ของการทำธุรกิจเองก็ดีชีวิตส่วนตัวด้วยช่วยหรือในแง่ของการลงทุนถ้าว่าลงทุนในตลาดหุ้นจริงๆมันลงทุนได้ทุกอย่างแล้วนะก็ใช้วิธีคิดตรงนี้ไปประยุกต์ได้ใช่ผมว่ามันเป็นสิ่งค่อนข้างดีมากครับครับโอเคครับนี่ก็ถือว่าคุยกันมาสักพักเลยแหละครับเพราะพีเอสจริงๆยุ่งมากนะฮะต้องบอกเลยนะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ให้เกียรติผมมาในถามอีกกับอีกเรื่องการลงทุนในวันนี้มาคุยกับพีเอสนะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งต่อๆไปก็เดี๋ยวจะเชิญอีกนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีธีมการลงทุนในรูปแบบอื่นๆด้วยฉะนั้นฝากทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์
แชร์ไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีหลักคิดหลักการลงทุนหลักการวิเคราะห์สอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับรวมไปถึงฝากทุกท่านเนี่ยนะครับเข้าไปที่ LINE ID นะครับตามที่อยู่ในแคปชั่นนะฮะก็คืออีก EIG underscore banphot BANPHOT ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำให้ทุกท่านนั้นรับรู้ได้ทั้งในแง่ของข้อมูลนะฮะทั้งในแง่ของการที่ผมจะไลฟ์กับใครช่วงเวลาไหนยังไงก็จะติดตามได้อย่างใกล้ชิดส่งข้อมูลถึงมือของทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่เอ็ดด้วยนะครับขอบคุณครับอีกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ